มาถึงบันทึกอนิเมะมาราธอนตอนที่17ในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอนิเมะที่ก่อนที่ผมจะเข้าไปดูนั้นผมมีความคาดหวังอยู่ที่ระดับที่ต่ำถึงต่ำมากเพราะว่าคะแนนในเว็บ Anime List เนี่ยก็ต่ำและกากและเกินอยู่แล้วแล้วก็ชื่อเสียงเรื่องนั้นที่ผมพอได้ยินมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักดังนั้นก่อนที่ผมจะเข้าไปดูผมก็จะไม่ได้มีความคาดหวังสูงแล้วก็แต่ความจริงผมก็สามารถดูได้นะแนวอย่างนี้คือแบบแนวที่แนวโน้มจะเป็นทางลบก่อนเนี่ยคือผมก็อยากจะเข้าไปลองดูว่าเอ้ยมันตกลงมันมีอะไรที่มันทำได้ไม่ดีมันน่าสนใจดีนะว่าตรงทำไมคนถึงเขาไม่ชอบกันหรือว่ามันมีแสงสว่างอะไรบ้างในเรื่องแบบนี้นะก็จะเป็นอะไรที่คือก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการที่ผมจะต้องเข้าไปเริ่มดูแนวอย่างนี้แต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ก็คือมันก็กากตามที่เราคาดหวังไว้แหละนะมันก็กากตามที่เราคาดหวังซึ่งผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนั่งดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าพอไปถึงดูจนจบทั้งเรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหแค้นมากนะเป็นคือตอนแรกที่ผมดูเนี่ยผมไม่กะจะไม่รู้สึกอะไรนะก็กะดูไปเรื่อยๆแล้วก็จบๆไปแต่ว่าพอดูจบเนี่ยกับมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ใหญ่หลวงมากแล้วก็สิ่งที่ผมทนมาทั้งหมด12ตอนเนี่ยคนก็มาระเบิดตูมในตอนสุดท้ายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ขอเตือนอย่างนี้ก่อนแล้วกันใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้หรือว่าให้ความสนใจเรื่องนี้นิดนึงเนี่ยก็ฝากฟังไว้แบบมีวิจารณญาณนิดนึงเพราะว่านี่ก็คือความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็เนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นแง่ลบค่อนข้างมากนิดนึงนะครับก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเรื่อง Bloodivoresก็เนื้อหาต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสปอยอยู่ดังนั้นถ้าใครที่กลัวสปอยที่แบบอยากจะลองให้โอกาสดูว่าประสบการณ์การดูเรื่องนี้เป็นไงเนี่ยก็หลบเลี่ยงตอนนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมคงต้องพูดเนื้อหาที่เป็นสปอยในการยกตัวอย่างว่าทำไมมันถึงทำได้ไม่ดีนู่นนี่นั่นไปแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูจริงๆแล้วกลัวสปอยเนี่ยผมบอกงี้กันภาพรวมของผมต่อเรื่องนี้ก็คือผมรู้สึกว่าเสียเวลามากแล้วก็ถ้าเลือกได้เนี่ยก็อย่าดูดีกว่านะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างไม่เรคคอมเมนต์เลยนะครับมีเรื่องดีๆมากมายให้เราเลือกนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะก็เริ่มต้นผมขอพูดถึงสิ่งดีงามสิ่งเดียวของเรื่องBloodivoresนะนั่นก็คือเรื่องย่อนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับโลกที่มีมนุษย์อยู่2เผ่าพันธุ์ได้แก่กลุ่มมนุษย์ปกติทั่วไปแล้วก็มีกลุ่มมนุษย์กึ่งแวมไพร์ที่ต้องกินเลือดเป็นอาหารนั่นก็คือกลุ่มBloodivoresนะซึ่งเรื่องราวของเราเนี่ยจะโฟกัสที่กลุ่มเด็กวัยรุ่น4คนหลักที่เป็นBloodivoresทั้งหมดแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่พยายามจะปล้นแบงค์ธนาคารเพื่อเอาเงินหรือเอกสารอะไรบางอย่างจากที่นั่นแต่ว่าตอนที่หลบหนีเนี่ยก็เกิดเป็นว่าถูกจับได้แต่ว่าเดิมทีจากที่ต้องโดนทำโทษแค่เรื่องของการลักทรัพย์เฉยแต่ว่าหารู้หรือไม่ว่าเด็กผู้นี้เนี่ยเหมือนถูกจัดฉากถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะว่าตัวประกันทั้งหมดที่ธนาคารที่พวกเขาไปปล้นนั้นเนี่ยกับตายเสียชีวิตหมดทำให้เดิมทีโทษจะไม่ได้หนักขนาดนั้นก็กลายเป็นว่าเด็กทั้ง4เนี่ยถูกโทษลงทันให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังถูกขนส่งให้ไปประหารชีวิตเนี่ยเกิดเหตุการณ์ซัมติงเกิดขึ้นที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้สลบแล้วพอพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี้เนี่ยกลับมาโผล่อยู่ที่ห้องปริศนาอยู่ที่โกดังปริศนาที่ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแล้วก็กลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องไปอยู่ในสถานที่รวมตัวของกลุ่มนักโทษที่มีโทษประหารชีวิตทั้งสิ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถูกมารวมตัวเพราะว่าอะไรแต่ว่าพอเริ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยก็อยู่ดีเหมือนเป็นเกม Survivor มีคนมาอธิบายกฎว่าพวกนายเนี่ยทั้งหมดที่เป็นโทษประหารชีวิตเนี่ยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะในการใช้ชีวิตแต่ว่าภารกิจก็คือต้องเอาตัวรอดจากที่แห่งนี้ให้ได้ซึ่งมันในสถานที่แห่งนี้อันใหม่ที่พวกเขาถูกส่งเข้ามาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีเอเลี่ยนปริศนาปีศาจต่างๆนานาที่คอยจะฆ่าพวกเขาอยู่แล้วก็มีอาวุธต่างๆที่แจกให้แต่ละคนต้องเอาตัวรอดจากโลกแห่งอันใหม่นี้ให้ได้ก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้ก็เอางี้ก่อนละกันเรื่องBloodivoresเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มันแย่เอาอย่างนี้ก่อนมันแย่มันกากแน่นอนมันแย่มันกากแน่นอนแต่ว่าตอนที่ผมดูเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนตอนที่ผมดู Big Order ไม่ได้เหมือนตอนที่ผมดู Taboo Tattoo ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญหัวร้อนด่าควยอยากจะฆ่าตัวตายไม่มีความรู้สึกงั้นเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะผมเตรียมใจมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แม้ว่ามันจะแย่แค่ไหนเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรือความเผาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ฝีมือไม่ถึงมากกว่าคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเขียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโปรดักชันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความพยายามอยากให้ดูดีอยากให้สนุกอยู่แต่ว่าฝีมือไม่ถึงเท่านั้นเองมันก็เลยทำออกมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันดูไม่ได้อย่างที่เขาต้องการแล้วกันอย่างเช่นแบบเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆนานาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนดึงมาจากเว็บบอร์ดออกมาแล้วก็เหมือนมีความเป็นอันโปรเฟสชันนอลดูมีความเป็นเด็กๆเขียนนิดนึงอ่ะนะมันจะมีอะไรใส่เข้ามาก็ใส่ไปเลยเอาว่ามันเป็นไอเดียที่เท่ดูดีก็ฉันอยากใส่จังอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในแง่ของโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีฉากแอคชั่นตื่นเต้นเยอะอยู่นะมีฉากบู๊อะไรอย่างนี้เกือบตลอดเลยแต่ว่าด้วยเวลาทีโปรดักชันอาจจะฝีมือไม่ถึงขั้นมันก็เลยทำให้ฉากต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ดูแย่ไปเลยมันดูแบบมันไม่ได้มันจะดูสนุกก็สนุกไม่ได้เพราะมันทำได้ออกผลมันนำเสนอออกมาได้ขาดความน่าสนใจไปอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นพูดถึงฉากแรกสุดของเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้เปิด first impression มาเป็นฉากขับรถไล่กันแล้วก็เป็นภาพแบบ CGI นิดนึงซึ่งก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะกับ CGI แต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนกลุ่มเด็กๆกำลังขับรถหนีตำรวจอยู่ซึ่งมันก็ต้องเป็นขับรถซิ่งหลบหนีอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าภาพที่มันนำเสนอเนี่ยกลายเป็นรถอื่นๆ2คันไล่กันเหมือนแบบรถเต่า2คันกำลังขับไล่กันอยู่แล้วมันใครจะไปมันกับฉากอย่างนี้ได้คือเรื่องของการนำเสนอสปีดการนำเสนอความเร็วเนี่ยมันทำไม่เป็นนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรเหมือนทำไม่เป็นนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกล้าสามารถผมทำได้นะแต่นี้ผมก็คือผมก็เคยเห็นเรื่องที่มันสามารถทำอย่างนี้ได้ดีกว่านี้แล้วกันนะคือหรือว่าฉากแอคชั่นต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีการภาพหน้าบูดเบี้ยวแบบเบี้ยวจริงจังหรือว่าการเคลื่อนไหวขาดน้ำหนักขาดมือมีการเป็นฟันมั่วๆอยู่เยอะบ้างไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใช้ควันฝุ่นตลบแทนหรือว่าใช้การซูมขาซูมวิวด้านหลังแทนไม่ให้ต้องเห็นของพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์แอคติ้งการแสดงสีหน้าแววตาตัวละครที่เหมือนไร้ชีวิตชีวาเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่ามันมีความพยายามอยู่แต่ว่าด้วยฝีมือของเขาเนี่ยมันไม่ถึงมันก็เลยทำออกมาไม่ได้นะมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มันก็ดูทรมานอยู่นะมันก็ดูทรมานอยู่จริงแต่ว่าก็มันก็เขาเรียกอะไรผมก็เอางี้ดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นตั้งใจเผาความจริงตัวเองมีสกิลที่จะทำกว่านี้ได้นะแต่ว่าทำไม่ได้แต่ไม่ทำกูอยากจะขี้เกียจกูอยากจะทำให้มันเสร็จไปเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้พอมีความตั้งใจอยู่แท้สกิลไม่ถึงเท่านั้นเองนะแต่ว่าจริงๆจังเนี่ยคือตอนผมดูเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่ได้อารมณ์อะไรกับมันมากผมแค่ดูนั่งคิดว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ว่าผมจะมีปัญหาคือผมจะเริ่มหงุดหงิดเพื่อเริ่มหัวร้อนจริงๆเนี่ยคือตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมแบบโกรธแค้นมากทำให้กูรู้สึกว่าแม่งเสียเวลาชิบหายตลอดที่ดูมาทั้งเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายไม่คุยตอนท้ายดีกว่านะขอคุยถึงปัญหาอื่นอย่างเช่นนอกจากเรื่องของโปรดักชันการนำเสนอภาพต่างๆที่ค่อนข้างไม่ดีแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องนิดนึงก่อนแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาหลายอย่างเริ่มตั้งแต่เรื่องของความไม่ make sense ก่อนความไม่ make sense นี่จะเป็นอะไรที่ชัดเจนของเรื่องBloodivoresมากนะคือเรื่องของตรรกะเหตุผลการอธิบายสิ่งต่างๆนานาเนี่ยคือถามว่ามีอธิบายบ้างไหมมันอาจจะมีแต่ว่ามันอธิบายได้ห่วยมากมันอธิบายได้ไม่ดีเลยจนเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่มันอธิบายมันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันจะมีการตั้งกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแล้วในตอนต่อไปในอีกไม่กี่ตอนเนี่ยมันก็เกิดการขัดแข้งขัดขากับกฎเกณฑ์ที่มันสร้างขึ้นมาอย่างเช่นในตอนช่วงแรกๆเนี่ย มันจะให้อาวุธปืนแล้วปืนเนี่ยยิงกับพวกเอเลี่ยนเนี่ยไม่เข้าเลยเราจะเห็นคนมากมายหลายแสนที่ต่อสู้เอเลี่ยนด้วยปืนแล้วเหมือนยิงเหมือนไม่ประโยชน์แรงสิ้นเหมือนแค่ฉีดน้ำใส่อะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าในช่วงท้ายๆของเรื่องกับมีกลุ่มคนที่ใช้ปืนสู้กับเอเลี่ยนแล้วสามารถปราบเอเลี่ยนได้ซะงั้นแล้วเราก็แอบอ้าวไม่ใช่ว่าปืนไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยใช้ปืนกันทำไมแล้วทำไมยิงเอเลี่ยนตายได้เนาะมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่หรือว่าอันที่ร้ายแรงกว่านี้นิดนึงก็จะเป็นเรื่องของปอกคอระเบิดติดคอนะคือไอคนในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีปอกคออยู่แล้วก็ถ้าหากฝ่าฝืนกฎหรือว่าผิดเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยจะถูกระเบิดทิ้งอย่างเช่นกฎแรกสุดที่เรื่องแนะนำก็คือห้ามฆ่ากันเองนะห้ามให้นักโทษพวกนี้ฆ่ากันเองถ้าใครฆ่ากันเองหรือใครทำร้ายร่างกายกันเองเนี่ยจะปอกคอจะถูกระเบิดนะแล้วปรากฏว่าหลังจากตอนนั้นอีกหนึ่งตอนเนี่ยก็มีคนฆ่ากันเองแล้วก็ไม่เป็นไรเลยแล้วถัดจากนั้นอีกหนึ่งตอนอีกทีเนี่ยมีตัวเหมือนเป็นคนนักโทษคนหนึ่งที่เป็นแบบโอพีเก่งเท่มากเป็นแบบวันพันช์แมนเลยนะก็ใช้พลังก็ต่อยคนหนึ่งในที่เป็นนักโทษเหมือนกันแล้วแทนที่จะถูกลงโทษกลับเป็นว่าเหมือนได้รางวัลตอบแทนด้วยซะงั้นมันก็กลายเป็นว่ากฎที่มันถูกตั้งมาก่อนหน้านี้จะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วถูกหักล้างไปอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นคือเรื่องนี้มันจะมีความไม่ make sense ทุกตอนให้ผมพูดทุกตอนที่มันเกิดขึ้นคงไม่ไหวนะเพราะมันมีทุกตอนจริงๆมันจะมีปัญหาเรื่องของเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำไมมันไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมผลลัพธ์ของการสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะมีอย่างเงี้ยเยอะมากจริงผมคงพูดทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าเอาว่ามันเกลื่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่2เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยคือเรื่องBloodivoresเนี่ยมันจะมีการอธิบายข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดแต่ว่ามันไม่มีการตอบคำถามใดทั้งสิ้นมันมีข้อมูลใหม่มีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่มีคำตอบของสิ่งใดๆทั้งสิ้นหรือพอมีเนี่ยก็เป็นมีเป็นพิธีมีแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอย่างเช่นคือเรื่องนี้ต้องพูดอย่างนี้มันมีการอัพสเกลมีการเพิ่มข้อมูลขึ้นก่อนอย่างเช่นตอนแรกก็เป็นแค่ป้นแบงค์เฉยๆไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับเหมือนมีการเซตติ้งเซตอัพว่ามันมีกลุ่มคนร้ายพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้วตอนที่2กลายเป็นว่าแม่งไอ้เหี้ยมีเอเลี่ยนแล้วว่ะมีเอเลี่ยนก็โอ้ยมีเอเลี่ยนได้ยังไงวะโลกใบนี้นะแล้วตอนต่อไปกลายเป็นว่ามีพลังเวทมนต์แล้วมีพลังความสามารถพิเศษสามารถบินได้เหาะได้มีคนต่อยแบบวันพันช์แมนได้มีคนใช้โทรจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อะไรเงี้ยสเกลก็ขึ้นวิ่งเอาไอ้เหี้ยมีคนใช้สกิลความสามารถพิเศษมีเวทมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วตอนต่อไปก็มีแบบสิ่งมีชีวิตลี้ลับจากมิติที่8เข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อีกคืออะไรนะแล้วตอนต่อไปก็มีตัวละครโผล่ขึ้นมาสามารถชุบชีวิตคนนู้นได้ชุบชีวิตคนนี้ได้อะไรเงี้ยคือทุกในแต่ละตอนมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่ให้เราคนดูเนี่ยเกิดคำถามว่าเอ้ยอ้าวนั่นคืออะไรนี่คืออะไรนะแต่ไอคำถามทุกอันเนี่ยไม่มีคำตอบสักอย่างนึงเลยกูดูไม่รู้เรื่องสักอย่างคือนี่คือไอก็อย่างที่บอกไปมันดูเป็นเหมือนเด็กแต่งอะนะดูมีความเป็นมือสมัครเล่นแต่งนิดนึงคือฉันมีไอเดียเท่ๆอย่างนี้นะฉันใส่ดีกว่าเขียนเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้วางแผนอะไรมากขนาดนั้นคราวนี้มาพูดถึงในด้านของตัวละครบ้างละกันก็เป็นสิ่งที่แย่เหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่แย่ที่เราคาดหวังว่าอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่เหนือความคาดหวังหรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้ผมหัวร้อนมากเกินไปอย่างเช่นตัวละครก็จะเป็นแบบตัวละครแบบแพทเทิร์นจ๋าๆเป็นพระเอกเป็นกลุ่มเพื่อนอีโมเป็นนางเอกจ๋าๆตัวร้ายก็ไม่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคือมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมิติเดียวแบนราบไม่ได้มีความซับซ้อนลึกลึกอะไรนะครับแล้วก็บทพูดของตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความน่ารำคาญอยู่ไม่มากก็น้อยตามภาษาตัวละครอีโมทั้งหลายที่แบบมันจะมีความอารมณ์เหวี่ยงหรือว่าใช้ตรรกะเพี้ยนๆหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะอะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารำคาญที่ผมเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องเจอนะแล้วก็ดีไซน์ตัวละครต่างๆหรือว่าดีไซน์โลกต่างๆก็ไม่ได้มีความเสน่ห์หรือมีความน่าสนใจใดๆมันก็ดูกล่าวแบบปกตินะคืออันหัวข้อนี้มันอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันก็คือทุกอันมันเป็นสิ่งที่กากที่ผมเตรียมใจไว้หมดแล้วแหละแต่จะมีอันเดียวที่ผมไม่เตรียมใจไม่ทันจริงๆนะก็มาพูดเลยดีกว่านะก็ขี้เกียจ บ่นนานก็สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมในการดูเรื่องนี้เนี่ยคือฉากจบของเรื่องBloodivoresมีทั้งหมด12 ตอนแล้วที่ผมเล่าไปที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีความไม่ make sense มีเรื่องราวคำถามต่างๆมากมายที่กูไม่รู้คำตอบแล้วหารู้หรือไม่ว่าเรื่องBloodivoresเนี่ยจบเหี้ยมากจบแบบผมไม่เคยเจออนิเมะเรื่องไหนจบได้แย่ขนาดนี้มาก่อนอะคือแบบเขาเรียกว่าต้องพูดต้องให้ต้องไอ้นี่ก่อนสู้นิดนึงคืออย่างที่หนึ่งคือมันจบแบบตัดจบมันมีความตัดจบบ้างมันคือระหว่างที่สู้บอสตัวหนึ่งจบเนี่ยแล้วไอ้บอสตัวนั้นเนี่ยแอบเผยความลับอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็จบเลยขึ้น thank you for watching แล้วมันเป็นการจบที่ค้างคามากคือเรื่องนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของเรื่องคือมันพยายามหนีออกจากที่แห่งนี้พยายามเอาตัวรอดจากที่แห่งนี้ให้ได้แต่ไอตอนที่จบเนี่ยมันยังไม่ได้ใกล้เคียงความว่าจบเลยยังไม่ได้ใกล้เคียงจะออกจากที่แห่งนี้ยังไม่ได้ใกล้คือยังไม่รู้คำตอบสักอย่างในเรื่องแม้แต่สิ่งเดียวเลยทุกคำถามที่โผล่ที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยก็ยังกองอยู่เต็มหน้าคนดูไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็พูดถึงแบบเนื้อเรื่องการเติบโตตัวละครของอาร์คหรือมีอาร์คหรือเปล่าก็ไม่มีอาร์คเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เล่นกับตามสถานการณ์ไปเรื่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าบทบรรยายหลักละกันที่มันจะให้เห็นการเติบโตของอะไรบางอย่างอยู่นะเพราะว่ามันเล่นกับสถานการณ์ไปเรื่อยแล้วก็มันตัดแบบค้างคาตัดแบบชึบมากแล้วตอนที่ผมดูเสร็จ12 ตอนไม่มีการประกาศภาคต่อใดๆไม่มีอะไรต่อเนื่องทั้งสิ้นมันมีเรื่องแบบของกลุ่มตำรวจอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มตำรวจที่พยายามจะสืบหาว่าทำไมเด็กๆพวกนี้มันหายไปไหนพยายามจะหาคำตอบพวกนี้อยู่ก็ค้างคาเรื่องของการหลบหนีที่นี่ก็ค้างคาเรื่องราวของความคิดตัวละครต่างๆนานาก็ค้างคาทุกอย่างค้างคาไปหมดซึ่งผมเกลียดคำว่าค้างคามากแล้วมันทำให้คือตอนแรกที่ผมดูเนี่ยผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่พอจบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโกรธจริงๆคือเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั่งดูมา12 ตอนแม่งคือเสียเวลาแม่งคือแบบแม่งคือแบบน่าผิดหวังคูณ10อะตอนแรกมันน่าผิดหวังปกติมันดูกาบปกติของมันแต่พอเป็นว่าพอเราดูจนจบเรื่องเนี่ยคือมันไม่ได้จบเรื่องนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องใจดีนึงคือมันไม่ได้จบเรื่องแต่ว่ามันจบภาคอะผมพูดอย่างนี้มันจบภาคนะมันจบภาคแล้วมันจบภาคได้น่าเกลียดมากมันจบภาคแบบค้างผมยิ่งไม่อยากใช้คำซ้ำคือก็อย่างที่บอกแหละคือมันจบแบบตัดผมรู้สึกแบบมันเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เรื่องมันลังเล่าไม่เสร็จยังไม่ทันได้เริ่มจะเล่าแต่มันก็จบซะแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นผมไม่แน่ใจว่าปัญหามันมีปัญหาโปรดักชันเบื้องหลังหรือเปล่าแบบโดนตัดรายการกลางคันหรือเปล่าตอนแรกอาจจะวางแผนจะทำ20กว่าตอนหรือเปล่าแล้วพอไปมาอาจจะเรตติ้งไม่ดีก็เลยโดนตัดทิ้งก็เป็นไปได้คืออันนี้อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ดู make sense สุดซึ่งก็มันก็ส่งผลไปถึงตัวอนิเมะตัวนี้คือ12 ตอนเนี่ยมันกลายเป็นว่าดูทำไมได้อะไรมันไหมไม่มันมีข้อคิดอะไรไหมไม่มีคำตอบอะไรของเรื่องได้อะไรบ้างไหมไม่ได้ก็คือผมไม่รู้มีเรื่องไหนที่จบน่าเกลียดกว่านี้ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคือเป็นการจบที่น่าเกลียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับก็ผมขอไม่ขยี้อะไรมากกว่านี้แล้วกันนะครับก็เรื่องBloodivoresเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ความจริงเป็นแนวsurvivalที่คือแนวอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นได้ง่ายนะมันสนุกได้ง่ายนะแต่เรื่องนี้ทำไม่ได้ นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็กากมันก็ไอ้นี่แหละนะแต่ว่าที่ผมผิดหวังจริงๆจังเนี่ยมันคือมันจบแบบตัดจบมากตัดจบแบบค้างคามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคลียร์เยอะมากคือพอมันเป็นงี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเรานั่งดูทำไมความสนุกก็ไม่ได้ความตื่นเต้นก็ไม่มีแล้วในแง่ของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีคำตอบอะไรอีกในแง่ของเนื้อเรื่องก็ไม่จบอีกอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานะ ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมก็จะ recommend อย่าดูกันเลยเรื่องนี้ไม่มีความคุ้มค่าแต่อย่างใดในชีวิตแนะนำให้ไปดูเรื่องเกิดกะเรื่องอื่นที่อย่างน้อยมันพอมีจุดจบของเรื่องอยู่บ้างหรือไปดูเรื่องดีๆกว่านี้ก็จะดีกว่านี้นะครับประมาณนี้นะก็แน่ๆแหละเรื่อง Bloodivores เนี่ยผมขอให้เกรด F เป็นความล้มเหลวอะผมว่าเป็นความล้มเหลวนะที่เห็นชัดเจนมากก็คืออยากจะใจดีนะแต่ว่าใจดีไม่ได้จริงเพราะมันจบแบบนี้ตอนแรกมี2จิต2ใจระหว่างที่ดูแบบ10ตอนเนี่ยว่ามันกากทุกตอนเนี่ยอาจจะให้ดีด็อกก็ได้นะเพราะอย่างน้อยมันก็ดูมีหัวใจมันดูพยายามนะแค่มันอาจจะไม่เก่งเฉยแต่ว่าพอมันจบแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวนะดังนั้นผมก็ต้องให้ F ตามระเบียบไปนะครับก็ประมาณนี้ก่อนจากไปขอขอบคุณคุณเดอะเจสเตอร์ ST แล้วก็สมาชิกคนอื่นๆที่สนับสนุนอนิเมะมาราธอนครั้งนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย